ไตรปิฎกนี่จริงๆเริ่มแรกเนี่ยก็มีเพียงแค่พระธรรมและพระวินัยแต่ว่าพระธรรมเนี่ยมันครอบคลุมหลายอย่างตอนหลังก็แบ่งเป็นพระอภิธรรมก็เลยมี3หลัก3หัวข้อเรียกว่าไตรปิฎกก็คือตะกร้า3ใบนะแล้วก็พระไตรปิฎกเนี่ยในฉบับภาษาไทยเนี่ยมีอยู่45เล่มใน45เล่มนี้แบ่งเป็น 22,379 หน้ามีประมาณตัวอักษรประมาณ 24,300,000 ตัวอักษรซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆในการที่คำสอนของพระไตรปิฎกนี้ส่วนเพราะพระไตรปิฎกนะไม่รวมอรรถกถาที่อธิบายตัวพระไตรปิฎกอีกทีก็มีเยอะมากแล้วนี่คือตัวพระไตรปิฎกคำสอนของเราถ้าถามว่าทำไมต้องถวายใช่ไหมเอาเป็นว่าลองหลับตาแล้วนึกดูว่าถ้าเราไปวัดแล้วไม่มีตัวพระไตรปิฎกหรือตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเรารู้สึกแปลกนะพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีความเกี่ยวพันอย่างแน่นแฟ้นกับวัดเพราะว่าวัดก็ควรมีธรรมะธรรมะก็ควรจะเก็บในรูปแบบที่น่าจะถือหน่อยก็เป็นรูปของหนังสือพระไตรปิฎกนะตอนนี้มานึกถึงว่าแล้วทำไมในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็มีมากมายในการที่จะเก็บพระไตรปิฎกอาจจะเป็นวิดีโอเป็นซีดีหรือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามแม้ว่าจะดูแบบมือเหมือนมั่นคงอะแล้วก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจะอยู่ได้นานเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีไม่นานถ้าเกิดว่าเกิดไวรัสกินทั้งโลกมันก็ทำให้เราลำบากที่จะไปฝากความหวังไว้ที่เทคโนโลยีเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวพระไตรปิฎกที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยมันเลยยังมีความจำเป็นในการที่จะมอบให้วัดวาอารามต่างๆเพื่อที่เก็บไว้เป็นข้อมูลปฐมภูมิเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปถวายไว้ตามวัดวาอารามต่างๆไว้เก็บรักษาคำสอนเนี่ยอย่างแรกคือเอาไว้ศึกษาค้นคว้าแล้วมาปฏิบัติหรือเทียบเคียงกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาสองก็คือว่ากระจายความเสี่ยงในเรื่องของการที่ข้อมูลในพระไตรปิฎกจะหายไปส่วนเรื่องอานิสงส์เนี่ยมีมากมายตัวหนังสือมีตั้งประมาณ24ล้านใช่ไหมจ๊ะ300,000ตัวเนี่ยเคยมีคนอุปมาไว้ว่าตัวนึงเนี่ยเหมือนสร้างพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นนักปราชญ์ในสมัยหลังนะจ๊ะการที่เรารักษาคำสอนพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดเหมือนเรารักษาตัวพุทธเจ้าให้พระองค์ยังสามารถสั่งสอนได้โดยผ่านอักษรนะเราคิดดูว่าอานิสงส์เนี่ยมากมายขนาดไหนแล้วการที่เป็นหนังสือเนี่ยไม่ว่าใครจะมาอ่านใครมาศึกษาเขาก็จะได้รับธรรมะเราที่เป็นคนที่ร่วมบุญเป็นคนที่สร้างคนที่ถวายเราก็ได้อานิสงส์ตลอดแม้เราตายไปแล้วยังได้เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการที่เราจะได้มาถวายพระไตรปิฎกแก่วัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ง่ายต้องมีผู้นำต้องมีทุนต้องมีใจถึงสามารถทำได้ดังนั้นก็อย่าคุณโยมก็อย่าพลาดโอกาสในการทำบุญใหญ่ครั้งนี้เจริญพร